สวัสดีคุณผู้ชม t o อปทูโททุกคนนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึง EP 100แล้วเย้ yeah! ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ติดตามสนับสนุนมาตลอดนะครับมีหลายคนเลยที่โด n เนทแล้วก็ส่งหัวใจกดแต็งส์มาให้ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่หลายๆคนแนะนำให้ฟีดแบ ck กับทีมงานว่าเอ้ยอยากให้เราปรับปรุงยังไงหรือว่ามีประเด็นอะไรที่รู้สึกว่าอยากให้ทําแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับเราต้องการฟี edback เหล่านั้นมากเลยนะครับจะได้ทํารายการให้ตอบโจทย์ทุกคนมากขึ้นเพื่อให้เราทุกคนสุขภาพดีไปพร้อมๆกันนะครับอย่างที่บอกว่าท,ท็อปทุโทเน่เกิดขึ้นมาเพื่อที่อยากจะแชร์ทิปส์แล้วก็แฮ็กต่างๆที่ทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นฟังแล้วอย่าเอาแต่ทฤษฎีไปเอาไปปฏิบัติด,ด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะเห็นทุกคนเนี่ย เอาไปลงมือทําจริงๆแล้วก็จะได้มีสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆกัน EP ที่หนึ่งร้อยก็ค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงเราก็พยายามจะคิดว่าจะทําตอนอะไรดีผมก็ไปนั่งดูครับ99 EP ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่เราเฉียวไปเฉียวมาไม่ได้เริ่มทําแบบจริงๆจังๆทั้งทีทั้งทั้งที่มันเป็นท็อปิกที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยสนใจเพราะมันเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นความเป็นความตายของทุกคนเลยนั่นคือโรคมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้น เราจะใช้โอกาส EP 100นี่แหละเป็นเซเลเบตเป็นการ kick off series ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งแล้วกันนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงต้นเหตุเรียกว่าเป็นต้นเหตุเลยที่ทำให้เกิดมะเร็งนั่นคือจีนส์กลุ่มที่เรียกว่าอังโคจีนส์หรือว่า ยีนก่อมะเร็งครับไปดูซิว่าไอ้เจ้าอังโคจีนส์เนี่ยอยู่ๆมันทํางานขึ้นมาได้ยังไงแล้วเราจะมีวิธีให้มันทํางานน้อยลงหรือว่าห้ามแปแามหรือหยุดให้มันทํางานได้ยังไงเพราะถ้าเราจัดการกับมันได้เนี่ยเราก็จะไม่เป็นมะเร็งตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะ This is the standard podcast eye o p e n i n for your ears top t o t o podcast สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้า ก่อนอื่นพูดถึงมะเร็งเนี่ยผมอยากจะค่อยๆปูพื้นก่อนหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ยินคำว่าท um ูเมอร์ทูเมอร์กับแคนเซอร์เนี่ยมันใกล้เคียงกันแต่มันไม่เหมือนกันนะครับทูเมอร์คือเนื้องอกเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเซลล์ที่เพิ่มจำนวนเยอะมากเกินไปมันอาจจะกลายเป็นเนื้องอกแต่เนื้องอกทุกอันเนี่ยไม่ได้ร้ายทั้งหมดมันจะมีเนื้องอกที่ไม่ได้เป็นอันตรายกับร่างกายเราเรียกมันว่าบินาย หรือว่าไม่ได้ Active นะครับคือไม่เป็น n o n c ค็นเซอรัสทูเมเนื้องอกพวกนี้ครับต่อให้มันจะเป็นเซลล์ที่เพิ่มจํานวนขึ้นมาเยอะเกินเป็นก้อนหรืออะไรก็ตามเนี่ยความแตกต่างคือตัวมันเนี่ยมันจะอยู่กับที่มันจะไม่กระจายไปยังจุดอื่นๆแล้วก็ลามนะครับตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าเนื้องอกอีกกลุ่มหนึ่งเป็น Cancerous t u m o มอคือนอกจากมันจะเคลื่อนที่กระจายไปตามจุดต่างๆแล้วเนี่ยมันก็ไปทําให้เกิดเนื้องอกจุดใหม่ ตามทั่วร่างกายไปเรื่อยแล้วก็ทําให้อวัยวะแต่และจุดเนี่ยมันค่อยๆเสื่อมแล้วก็ทํางานได้ไม่มีประสิทธิภาพอันนั้นถึงจะเรียกว่ามะเร็งนะครับทีนี้ มะเร็งเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากการแค่เพียงเซลล์เซลล์เดียวในร่างกายของเรานะครับที่มันทํางานผิดเพี้ยนไปเท่านั้นในร่างกายเรามีอยู่เป็นหลาย10ล้านล้านเซลล์เลยนะครับซึ่งถ้าทุกเซลล์เนี่ยทำงานได้ปกติแล้วล่ะก็เนี่ยเราก็จะไม่เป็นมะเร็งแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีเพียงแค่เซลล์เดียวที่มันเพี้ยนขึ้นมามันเกิดแบ่งตัวเยอะขึ้นเยอะขึ้นแบบไม่หยุด ในขณะที่โดยปกติทั่วไปแล้วเวลาเราโตขึ้นมาเนี่ยเซลผู้ใหญ่เนี่ยมันจะไม่ค่อยแบ่งตัวหรอกน,น,นะนะมันจะแบ่งตัวทีเมื่อมันเกิดแผลแล้วมันจําเป็นต้องมีการซ่อมแซมนะครับแต่ถ้ามีเซลล์ที่มันเพี้ยนแล้วมันก็แบ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มคืนแบบหยุดไม่อยู่อะไรก็ห้ามไม่อยู่เนี่ยอันนั้นแหละถึงจะเกิดเป็นมะเร็งนะครับแล้วทำไมมันถึงแบ่งตัวล่ะมันแบ่งตัวเพราะว่ามันเกิด m ีมิวเทชันในเซลล์เซลลนั้นเซลล์ทุกเซลล์นะครับมันจะมี DNA ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้ DNA เนี่ยมันคือคู่มือในการทำงานของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกาย10ล้านล้านเซลล์เนี่ยมันมี DNA เหมือนกันเลยมีคู่มือเล่มเดียวกันทีนี้ตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยคู่มือเนี่ยมันก็เป็นคู่มือที่สมบูรณ์ สามารถที่จะอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจ follow ตามสเต็ปสเต็ปได้เวลาจะทํางานอะไรนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราแก่ขึ้นแก่ขึ้นเซลล์มีการแบ่งตัวทุกครั้งที่เซล์มีการแบ่งตัวเนี่ยไอเจ้าคู่มือเล่มนี้มันก็จะถูกโฟโต้คอปี้หรือว่าถ่ายเอ, <exactly. S 2> เอ,ยอกสารตามไปด้วยไปอยู่กับเซลล์ใหม่ด้วยแล้วทุกครั้งที่มันมีการถ่ายเอกสารเนี่ยะครับบางทีมันเกิดข้อผิดพลาดเช่นหน้าเกินหน้าขาดบางทีตัวหนังสือเลื่อน หลายๆครั้งในความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดผลร้ายกับร่างกายยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว,ว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมสามารถที่จะดื่มนมวัวได้เพราะว่าจีนที่ทําหน้าที่ในการสร้างเอนไซม์ที่จะย่อยแลคโตสที่อยู่ในนมเนี่ยนะครับมันทํางานได้ปกติแต่ว่าหน,น,นึ่งจีนเนี้ยของผมเนี่ยมันเกิดมิวเทชันขึ้นมาผมไม่สามารถจะสร้างเอนไซม์ที่จะย่อยแลคโตสที่อยู่ในนมวัวได้อีกต่อไปผมก็ไม่สามารถจะกินนมวัวได้ถามว่ามันร้ายแรงถึงขั้นเป็นอันตรายกับชีวิตไหม อาจจะไม่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตเนี่ยจีนทั้ง2 0 0 0 0จีนของเราเนี่ยนะครับมันเกิดมิวเทชันตลอดเวลาเลยแต่หลายๆครั้งเนี่ยจีนนั้นเนี่ยต่อให้เกิดมิวเทชันแล้วเนี่ยมันก็ไม่เกิดอันตรายกับร่างกายร่างกายยังใช้ชีวิตได้อย่างปกติเพราะจีนจีนนั้นเนี่ยมันไม่ได้คริติคอที่จะทําให้เกิดมะเร็งนั่นเองนั่นก็เท่ากับว่ามันจะมีแค่จีนกลุ่มหนึ่งที่เมื่อไหร่ก็ตามเกิดมิวเทชันแล้วล่ะก็มันจะนำไปสู่ โรคมะเร็งครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็มีการศึกษากันแล้วนะว่าในจากทั้งหมด20,000จีนเนี่ยไอจีนกลุ่มไหนบ้างล่ะที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดมิวเทชันเกิดผิดเพี้ยนไปแล้วเนี่ยมันจะนำพาไปสู่โรคมะเร็งตอนนี้เขาเจอแล้วนะครับมีอยู่ประมาณ1,148งันน้อจีนจนี้ตัวเลขที่ผมไปนค้นมาเลยนะครับยังไม่รู้ว่าตัวเลขมีการอัปเดตแล้วหรือย,ยังแต่ตอนนี้ประมาณพันกว่าจีนจาก2 0 0 0 0ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ประมาณ5% ในบรรดาจีนทั้งหมดถ้าเกิดมิวเทชันในจีนกลุ่มนี้ในห้าเรนี้ยเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นมะเร็งครับและหนึ่งในนั้นเนี่นนยก็คืออังโคจีนก็คือจีนก่อมะเร็งนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังว่าใน1,000กว่าจีนเนี่ยมันแบ่งเป็นกลุ่มไหนบ้างมีทั้งหมด4กลุ่มครับ กลุ่มแรกเนี่ยมันเป็นกลุ่มจีนที่ทําหน้าที่ในการควบคุมการเติบโตการแบ่งเซลล์การเพิ่มจํานวนเซลล์นะครับโดยปกติถ้าเกิดว่าจีนกลุ่มนี้มันทํางานได้ปกติไม่เกิดมิวเทชันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสเตมเซลล์เนี่ยไอเจ้าจีนกลุ่มนี้มันจะทํางานได้ดีอยู่แล้วเพราะว่าสเตมเซลล์มีหน้าที่ในการเพิ่มจํานวนเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแผลร่างกายต้องการการซ่อมแซมเนี่ยสเตมเซลล์ก็จะแบ่งเซลล์เพื่อไปทดแทนนะครับแต่สําหรับเซลล์ผู้ใหญ่แล้ว คือเซลล์ที่เติบโตจากสเตมเซลล์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับปกติมันจะไม่แบ่งตัวแล้วจีนกลุ่มนี้มันจะไม่ค่อยแอคทีฟมันจะอยู่เฉยๆของมันนะครับเราเรียกมันว่าโปรโตอังโคจีนส์ทำงานปกตินะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไอ้เจ้าจีนกลุ่มโปรโตอังโคจีนส์เนี่ยมันได้รับ การกระตุ้นบางอย่างมีอะไรมาทริกเกอร์มันแล้วทําให้มันเปิดสวิตจากที่มันอยู่เฉยๆนิ่งๆเงียบๆเนี่ยกลายเป็นแอคทีฟขึ้นมาจากเซลล์ที่ไม่แบ่งตัวกลายเป็นเซลล์นั้นเนี่ยจะถูกสั่งให้มันแบ่งตัวแล้วก็เพิ่มจํานวนทางทางที่มันไม่ควรจะแบ่งตัวและเพิ่มจํานวนอันนั้นแหละมันจะสามารถกลายเป็นมะเร็งได้นั่นเองนะครับเมื่อโปรโตอองโคจีนที่ถูก ปลุกให้ตื่นและถูกทำให้แอคทีฟเนี่ยแล้วกลายเป็นเซลล์เกาอมะเร็งเนี่ยมันจะถูกเรียกว่าอังโคจีนส์หรือว่ายีนเก่อมะเร็งนั่นเองตอนนี้นะักวิทยาศาสตร์เขาพยายางเก็บข้อมูลว่าตอนนี้ในร่างกายเรามามีอังโคจีนส์ ตัวไหนบ้างมีทั้งหมดกี่ตัวจากตัวเลขที่ผมได้มาเนี่ยมีประมาณ400กว่าอังโคจจนส์แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใน400กว่าจีนสิเนี้ยมันเกิดพิวเทชันเมื่อไหร่มันจะทำให้เซลล์เนี่ยมันเพิ่มจำนวนแบบหยุดไม่อยู่แล้วสามารถจะเป็นมะเร็งได้นะครับถ้าเราอยากจะจินตนาการเนาะว่าเซลล์มันคือเหมือนกับรถที่มันต้องแล่นเนี่ยโดยปกติรถเนี่ยมันจะแล่นด้วยสปีดปกติถ้าจีนกลุ่มนี้มันแอคทีฟมันก็เหมือนเราจะเหยียบคันเร่งครับ ถ้าเกิดว,ว่าอังโคจจนมันถูกแอคทีเวหรือแอคทีฟเนี่ยมันเหมือนกับคันเร่งที่ถูกเหยียบแล้วมันค้างไว้แล้วเป็นเป็นคันเร่งจมด้วยก็จะกระตุ้นให้เซลล์แบ่งตัวแบบหยุดไม่อยู่แล้วมันก็จะกลายเป็นมะเร็งนั่นเองนะครับนั่นคือกลุ่มแรกคืออังโคจจนคือยีนก่อมะเร็งทีนี้จริงๆเราร่างกายดีไซน์ยีนอีก3ากลุ่มที่เป็นเหมือนกับระบบนิรภัยเป็นเซฟตี้สมกลุ่มนี้มีอะไรบ้างกลุ่มแรกครับมันเรียกว่า DNA repair gene จีซึ่งคือเป็นจีนที่ทำหน้าที่ในการซ่อม DNA หรือง่ายๆคือการซ่อมมิวเทชันที่เกิดขึ้นกับไอ้เจ้าจีนกลุ่มอังโคจีนใช่ไเองนะครับจริงๆร่างกายเนี่ยมันจะมีระบบมอนิเตอร์อยู่แล้วมีทีมคอยส่องอยู่แล้วว่าเอ๊ะตอนนี้ DNA ของเราเนี่ยมีตรงไหนที่มันผิดเพี้ยนไปบ้างแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันตรวจตาเจอปุ๊บมันก็จะสั่งงานให้มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาไปซ่อมแซม DNA นั้นทันทีเพื่อให้ DNA ของเราเนี่ยมัน ปกติคล้ายกับตอนที่เราเป็นเด็กน้อยให้มากที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายเนี่ยมันทํางานผิดปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่ายิงกลุ่มนี้มันเกิดผิดเพี้ยนไปคือมันทํางานได้ไม่เต็มที่หรือตัวมันเองเกิดมิวเทชันเนี่ยนะครับแทนที่มันจะซ่อม DNA ของกลุ่มอังโคจีนสได้เนี่ยมันดันซ่อมไม่ได้หรือมันก็ซ่อมได้แหละแต่พเพอิญ มิวเทชันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเยอะมากเกิดการสะสมมากขึ้นมาขึ้นสะสมจากอะไรเกิดจากการที่เราได้รับสารกระตุน้นพวกคาสิโนเจนหรือว่าใช้ร่างกายแบบไม่เฮลตี้เลยแบบดูแลร่างกายไม่ดีเลยนะครับทำให้มิวเทชันเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากจนไอ้ยีนกลุ่มนี้มันทำงานสู้ต้านทานในองค์โคจีนส์ไม่ไหวสุดท้ายองคโคจีนส์เนี่ยก็จะแอคทีฟขึ้นมานะครับนั่นคือกลุ่มที่เรียกว่า d n a repair genes จีนอีกกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งคือ tumor suppressor genes ถ้า On งโคเจนเปรียบเหมือนกับคันเร่ง tumor suppressor genes เปรียบเหมือนกับเบรกซึ่งไม่ใช่เบรกธรรมดาด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็น emergency stop หรือเบรกมือเลยนะฮะสมมุติว่า On c โคเจนเสียมัน active คือมันเหยียบคันเร่งแล้วคันเร่งจมมากเร่งให้เซลล์เนี่ยมันโอ้แบ่งตัวอย่างรวดเร็วทั้งที่ไม่นควรจะแบ่งตัวเนี่ยแต่เบรกมือมันทำงานดีคืออ๋อเธอ active หรอแบ่งตัวหรอฉันเกิด กดปุ่ม emergency stop เลยมันจะหยุดแบ่งตัวทันทีเซลล์มะเร็งนั้นเนี่ยก็จะไม่ active แล้วก็จะไม่เพิ่มจำนวนนะครับถ้าจีนกลุ่ม tumor suppressor gene เสียทำงานได้ปกติไม่ผิดเพี้ยนไม่เกิด mutation เนี่ยมันก็สามารถจะ b r e a k เซลล์มะเร็งได้แล้วก็ไม่ทําให้มะเร็งลามนะครับแต่ทีนี้จีนกลุ่มนี้มันสามารถจะเกิด mutation ได้เช่นกันแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาก็เจอแล้วว่าอ๋อบางทีการที่เราเกิดมะเร็งเนี่ย ไม่ใช่แค่ว่าอังโคจีนมันทํางานอย่างเดียวนะไอ้เจ้าจีนที่ทําที่ควจะเป็นเบรกมือเนี่ยมันดันไม่ทํางานซะด้วยนะครับคือบางจีนมันหายไปมีจีนหนึ่งที่แบบโด่งดังมากนะครับเขาเรียกว่าจีน p 5 3ส่วนใหญเขาจะเจอว่าโอ้คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเซลล์มะเร็งอะ่ะมักจะมีจีน p 5 3ที่หยุดทํางานหรือหือเกิดมิวเทชันทำงานได้ไม่ปกติเพราะฉะนั้นอิมเมอร์เจนซีตเนี่ยมันเลยทํางานไม่ได้ อองโขจีนซอเลยแอคทีฟแล้วก็ไม่มีใครไปห้ามปรามมันนะครับนั่นคือจีนกลุ่มที่2ที่ทำหน้าที่เป็น Safety, เซฟตี้เนาะเฮ้ยมีจีนกลุ่มที่3ด้วยสมมติว่าซ่อมแล้วก็ช่วยไม่ได้ช่างซ่อมทํางานไม่สําเร็จอิมเมอร์เจนซี่สต็อปก็ผิดเพี้ยนไปทำงานไม่ได้มีจีนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่เป็นเซฟตี้กลุ่มนี้เรียกว่าเซลฟ์เดสตรักชั่นจีนสนะครับเป็นจีนที่บอกให้เซลล์เนี่ย ตายทันทีคือทําที่เหมือนกับเป็นฮาราคิรีครับเมื่อไหร่ก็ตามเห็นว่าเฮ้ยดูท่าไม่ดีแล้วเซลล์ Sell นี้มันเริ่มผิดปกติแล้วเราต้องฆ่าตัวตายเพื่อที่จะปกป้องเซลล์อื่นๆที่เหลือในร่างกายก่อนที่ไอเจ้าเซลล์นี้มันจะไปทําลายเซลล์อื่นๆรอบข้างนะครับทีนี้ไอเจ้าฮาราคิรีจีผมผมขอเรียกว่าฮาราคิรีจีแล้วกันนะครับไอเจ้าฮาราคิรีจีเนี่ยปกติมันก็ทํางานได้แหละแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดมิวเทชันที่ยีนกลุ่มนี้มันก็ไม่สามารถที่จะหยุดการทํางานของ องโคจีนส์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่มีการแบ่งเซลล์ปุ๊บมันไม่สามารถจะฆ่าและกํจาจัดได้เซลล์ก็จะถูกแบ่งแบบหยุดแล้วก็กูไม่กลับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจีนส์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งมีทั้งหมด4กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือองโคจจนส์จีนก่อมะเร็งเปรียบเทียบได้กับคันเร่งของรถนะครับซึ่งเป็นคันเร่งจมด้วยหยุดไม่อยู่แล้ว แต่มีอีก3กลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นเซฟตี้ตัวแรกนะครับก็คือ d n a repair g e n าจทำหน้าที่ในการเป็นเหมือนช่างซ่อมซ่อมจีนของอังโคจีนซิถ้ามันซ่อมได้เนี่ยอังโคจีนจะไม่แอคทีฟแต่ถ้ามันเสียแล้วซ่อมไม่ได้เนี่ยเอาละเซฟตี้ Safety ตัวแรกเนี่ยเฟลในการทำงานนะครับจีนกลุ่มที่3ก็คือ t u m o r suppressor g e n e s เป็นเหมือนกับ emergency stop คอยเบรกเลยถ้าเกิดว่าต่อให้อังโคจีนจะทำงานแต่ถ้า E- เบรกมือทำงานได้ดีก็จะสามารถหยุด อังโคจีนได้และตัวสุดท้ายคือกลุ่ม self-destruction จีน e ก็คือฮาราคิริจีนครับทำหน้าที่ในการฆ่าเซลล์นั้นทิงเพื่อป้องกันไม่ให้มะเร็งเนี่ยมันลุกลามซึ่งถ้าทั้ง4กลุ่มนี้หรือ2ใน4 3ใน4เนี่ยมันเกิดมิวเทชันหรือทำงานผิดเพี้ยนไปเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดมะเร็งได้นั่นเองครับ นี่ถามว่าโอเคตอนนี้เราเริ่มมีองค์ความรู้แล้วนะว่าไอจีน4กลุ่มนี้ก็คือพันกว่าจีเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดเซลล์มะเร็งนะครับแล้วเราจะจัดการกับมันได้ยังไงบ้างนะครับที้ก็ต้องไปดูว่า ไอ้สตัวเนี้ยมันมีทริกเกอร์อะไรบ้างล่ะที่ทําให้มันเกิดมิวเทชันแล้วมันทํางานได้ผิดเพี้ยนไปจริงๆพูดถึงทริกเกอร์ที่ทําให้เกิดมะเร็งเนี่ยหลายๆคนน่าจะผ่านหูพอมีความรู้กันมาอยู่แล้วบ้างนะครับผมจะไล่เรียงให้ทีละตัวเลยเนาะจริงๆแล้วทริกเกอร์เนี่ยมันแบ่งได้เป็น2กลุ่มกว้างทริกเกอร์ตัวแรกนะครับมันคือ i n h e r i t e d genes คือ จีนมะเร็งนี่แหละที่ถูกถ่ายทอดมาจากพันธุกรรมมาจากคุณพ่อคุณแม่มาจากสายเลือดปู่ย่าตายายเราเนี่ยเคยเป็นมะเร็งแล้วก็มีจีนสมะเร็งเนี่ยซ่อนอยู่แล้วมันก็ถูกถ่ายทอดมาอย่างลูกหลานนะครับทีน,นี้บางคนเนี่ยอาจจะมีจีนสมะเร็งอยู่เยอะกว่าคนอื่นรางนั้นก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งมากกว่าเพื่อนนั่นเองนะครับ ทริกเกอร์อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นทริกเกอร์ที่เกิดจากไลฟ์สไตล์มันคือการใช้ชีวิตนะครับมันคือการได้รับคาซิโนเจนหรือว่าสารพิษต่างๆหรือการใช้ชีวิตที่ไม่เฮลตี้นี่แหละมันสามารถจะทริกเกอร์ให้จีนที่เกี่ยวข้องกับมะเรง็งทั้ง4กลุ่มเนี่ยมันเกิดมิวเทชันได้และส่งผลให้เกิดมะเร็งได้นะครับที้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็มีการศึกษากันนะว่าระหว่าง ทริกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมกับทริกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ก็คือแต้มบุญกับการดูแลตัวเองเนี่ยอันไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันเขาก็เจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุทริกเกอร์หลักๆที่ทําให้พาไปสู่มะเร็งเนี่ยมันเกิดจากไลฟ์สไตล์มากกว่าเพราะฉะนั้นต่อให้คุณจะมีจีนมะเร็งมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งมากกว่าคนอื่นแต่ถ้าคุณดูแลตัวเองได้ดีๆเนี่ยนะครับเลอๆแล้วเนี่ย โอกาสที่คุณจะเป็นมะเร็งเนะี่ยอาจจะน้อยกว่าเพื่อนที่แม้จะไม่ค่อยมีจีนมะเร็งแต่ดันใช้ชีวิตแบบไม่เฮลตี้ไม่รมะมัดระวังมันก็สามารถจะทริกเกอร์ให้อ้เจ้าจีนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเนี่ยมันทํางานแล้วก็ส่งผลให้เกิดเซลล์มะเร็งได้นะครับทนี้มาเจาะกันว่าทริกเกอร์ที่เป็นไลฟ์สไตล์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะมาดูซิว่าเรารู้ครบทุกตัวหรือเปล่าตัวแรกนะครับคือรังสีต่างๆครับรังสีที่อยู่ใกล้ตัวมากก็คือแสงแดด แต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนสู้แดดมากเลยแบบเป็นคนลุยๆมากแล้วก็ไม่อยากทำตัวสำอางนะครับแบบแสงแดดเร,เราไม่กลัวแต่พอเราเริ่มมีความรู้มากขึ้นแล้วก็เจอว่าโหจริงๆแล้วแสงแดดเนี่ยมันเป็นภัยกับร่างกายเรามากแล้วเราก็ควรจะป้องกันตัวเองทุกครั้งที่เราออกจากบ้านเราเจอแสงแดดนะครับรังสี UV จากแสงแดดนี่น่ากลัวจริงๆนะครับเป็นตัวหลักเลยที่กระตุ้นอังโคจีนให้คันเร่งเนี่ยมันจมแล้วก็ไปกระตุ้นให้ emergency stop เนี่ยมันหยุดทำงานนะครับ เพราะฉะนั้นก่อนออกจากบ้านควรจะทากันแดดไม่ได้เพียงแต่หน้านะครับตัวด้วยซ้ำไปบางทีถ้าแดด,ดแรงๆเนี่ยผิวหนังที่มันต้อง e x p o s e กับแสงแดดเนี่ยเราควรจะทาซันสกรีนเพื่อปกป้องมันนะครับนอกจาก U V แล้วเนี่ยรังสีอ,อื่นๆเนี่ยก็อันตรายไม่แพ้กันนะครับอย่าง X-ray radiation ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะ trigger ให้จีนเกิด mutation ได้ทั้งนั้นครับอย่างที่สครับอันนี้ผม เดาว่าหลายหลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามลืมไปนะคะว่าเป็นทริกเกอร์ที่ทำให้เกิดมิวเทชันได้นะครับนั่นคือไวรัสครับยิ่งการติดเชื้อไวรัสเนี่ยก็สามารถนำไปสู่มะเร็งได้หลากหลายโรคเลยนะครับไอ้เจ้าไวรัสที่สามารถจะลีดไปสู่มะเร็งไนดะ้เขาจะเรียกว่าอังโควรัสคือเป็นเรียกรวมๆวว่าไวรัสที่นำไปสู่โรคมะเร็งนะครับมีอะไรบ้างตัวแรกตัวสำคัญเลยนะครับคือ HPV นะครับชื่อมเต็มของมันเนี่ยคือ human papilloma virus นะครับ HPV เนี่ยหลายๆคนน่น่าจะเคยได้ยินแล้วก็มีการรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีน HPV ด้วยเพราะว่าวรัสรวน,นี้มันสามารถจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นะครับถ้าเกิดว,ว่าเรามีภูมิคุ้มกันเนี่ยช่วยได้เยอะเลยถามว่าถ้าเราติดไอเจ้า HPV มาแล้วแล้วมันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันจะทำให้เกิดมะเร็งอะไรได้บ้างโอ้โหเยอะมากครับ7-8มะเร็งเลยนะครับ ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์ด้วยอย่างแรกคือมะเร็งปากนะครับถ้ามีการมีเพศสัมพันธ์ผ่านการออรอลเนี้ยแล้วเกิดติดเชื้อไวรัสมาเนี่ยสามารถทําให้เกิดมะเร็งที่บริเวณช่องปากได้และลีดไปสู่มะเร็งปากนะครับมะเร็งปากมดลูกนะครับมะเร็งในช่องคลอดมะเร็งในทวารหนักมะเร็งในอวัยวะเพศชายว่าเพศหญิงนะครับหรือว่าโรคต,ต่างๆเช่นพวกหูดงอนไก่เนี้ยมันเกิดมาจาก HPV ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้น ป้องกันตัวเองแม็กัชร์ว่าเรามีภูมิต้านทานต่อไวรัส HPV เนี่ยก็จะลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งกับอวัยวะเหล่านี้ที่ผมพูดไปได้นะครับตัวที่2ครับคือไวรัสตับอักเสบบหรือว่า hepatitis b ชื่อ,อย่อคือ HBV นะครับ h b เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งไวรัสที่มีการลงให้ฉีดวัคซีน h b กระตุ้นเรื่อยๆนะครับใครที่มีภูมิคุ้มกันต่อ HBV เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับน้อยกว่าคนที่ ติดเชื้อเฮปตทติสบีนะครับทั้าไม่อยากเป็นมะเร็งตับเนี่ยแม็กชัวร์ว่าคุณมีภูมิต้านทานต่อ h ฮปบก็จะดีมากนะครับมีอีกหนึ่งไวรัสที่สามารถนำไปสู่มะเร็งได้เช่นกันนะครับชื่ออาจจะไม่คุ้นนะครับชื่อมันคือเ i ฟไ a บ r Virus หรือว่า EBV นะครับเจ้า EBV เนี่ยเวลาที่ติดไปแล้วเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดเป็น โรคที่มีอาการคล้ายๆกับไข้หวัดหรือว่าไข้หวัดใหญ่บางทีเนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยนะครับจริงๆแล้วโรคเนี้ยเขาเรียกมันว่าโรคติดต่อจากการจูบชื่อทางการมันคือโรคโมโนนิวคลีโอซิสนะครับซึ่งเจ้าเชื้อตัวนี้จริงๆมันก็รักษาตามอาการนะครับต่อให้เหมือนกับว่ามันจะไม่กําเริบแล้วมันก็จะซ่อนอยู่ในร่างกายของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเราอ่อนแอมันก็จะกําเดิบได้ถามว่า ไวรัสกลุ่มนี้มันแบบจำเพาะเจาะจงที่ทําให้เกิดมะเร็งเลยไหมมันอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่มันสามารถทําให้ร่างกายอ่อนแอแล้วเมื่อไหร่ที่ร่างกายอ่อนแอเนี่ยมันอาจจะเกิดไวรัสเข้ามาติดแทรกซ้อนแล้วก็นําไปสู่ม,มะเร็งได้นะครับเช่นเดียวกับไวรัส HIV ที่คนน่าจะคุ้นเคยดีนะครับ UH, เจ้า HIV เนี่ยครับมันก็ เป็นเชื้อที่สามารถจะซ่อนตัวอยู่ในร่างกายตัวมันเองเนี่ยสามารถทําให้ร่างกายเนี่ยภูมิคุ้มกัน,นต่ำลงอ่อนแอลงพอร่างกายอ่อนแอลงเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะไปติดเชื้อไวรัสอื่นๆเช่น HPV หรือว่า HBV ได้นะครับซึ่งไอ้เจ้าสองัวเนี้ยลีดไปสู่โรคมะเร็งเพราะฉะนั้นทั้ง HPV HBV EBV HIV พวกนี้ทั้งหมดเลยหรือแม้กระทั่ง herpes ไวรัสที่ทำให้เกิดเริมทั้งหลายเนี่ยนะครับสามารถที่จะเป็นต้นเหตุเป็นทริกเกอร์ที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งได้เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะป้องกันการติดไวรัสพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นป้องกันซะนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งครับทริกเกอร์กลุ่มที่3ผมเรียกว่าเป็นทริกเกอร์ที่มากับอากาศแล้วกันนะครับซึ่งโอ้โหทุกวันนี้น่าจะทุกคนซัฟเฟอร์มากเนาะเพราะอย่างแรกคือฝุ่น โมลพิษต่างๆพาร์ติเคิลต่างๆที่ลอยอยู่ในอากาศนะครับสามารถที่จะสูดเข้าไปแล้วแล้วมันก็ไปกระตุ้นทำให้เกิดจีนมิวเทชันได้ทั้งนั้นฝุ่นมาแล้วสารเคมีในบุหรี่เนี่ยมันเยอะมากเนาะเป็นสารที่แบบไอระเหยทั้งนั้นเลยรวมกันอนะโอ้ไม่รู้กี่ชนิดมันเยอะมากเป็นหลายร้อยหลายพันชนิดอยู่ในบุหรี่นะครับทั้งบุหรีปร่ปกติแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับอันตรายท,าทั้งคู่เพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากเป็นมะเร็งเนี่ยผมแนะนําเลยจุดหนึ่งเลิกครับ สู้กับตัวเองพยายามตัดใจแล้วก็เลิกกับบุหรี่ให้ได้ครับถ้าคุณเลิกบุหรี่เนี่ยความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะลดลงแบบหวบเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นทริกเกอร์หลักที่ทําให้เกิดมะเร็งได้เลยครับสารเคมีอื่นๆครับไอระเหยจากควันรถคัาเหมาไอระเหยฟอร์มอลดีไฮจากสารเคมีสารทําความสะอาดบ้านอย่างเงี้ยต่างๆนะครับพวกรางห้องน้าสารเคมีเหล่านี้ถ้าเกิดเราสูดดมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยเืมันสามารถที่จะไป กระตุ้นให้เกิดจีนมิวเทชันได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังทริกเกอร์มาจากอากาศได้นะครับต่อมาทริกเกอร์มาจากอาหารแล้วก็เครื่องดื่มครับคือ,อเครื่องดื่มหลายคนอาจจะไม่ถูกใจคํานี้นะครับแต่ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยก็เป็นทริกเกอร์ที่ทําให้เกิดจีนมิวเทชันได้เช่นกันนะดื่มพอดีพอดีนอะอาหารมาจากไหนละอาหารเรามักจะคุ้นเคยว่าอาหารที่มันไหม้เนี่ยดำๆเนี่ยเป็นคาซิโนเจนแน่นอนเลี่ยงได้เลี่ยงอาหารทอดที่ใช้น้ำมันซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆน่ะ ก็เป็นคาสิโนเจนได้เช่นกันอาหารแปรรูปที่เป็น processed meat p r o c e s food ต่างๆเนี่ยครับก็สามารถจะทำให้เกิดมะเร็งได้เพราะว่ากระบวนการ process ed, หลายๆขั้นตอนเนี่ยเนาะมัน ต้องใช้สารเคมีหรือว่ามันมีการเปลี่ยนรูปโครงสร้างทางเคมีของอาหารเนี่ยไอ้การเปลี่ยนรูปอันนั้นแหละมันมีความเป็นฟรีเรดิเคิลกินเข้าไปแล,แล้วมันสามารถที่จะไปกระตุ้นให้เกิดจีนมิวเทชันได้นะครับสารพิษจากเชื้อราอลฟราท็อกซินสารพิษที่เกิดจากเชื้อรามันก็สามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดจีนมิวเทชันได้เช่นกันนะครับ นอกจากนี้ยังมีสารพิษตกค้างที่อยู่ในธรรมชาติตามดินตามแหล่งน้ำยกตัวอย่างเช่นอาร์ s e นิกหรือว่าสารหนูนะครับซึ่งมันปนเปื้อนอยู่ในยาฆ่ามแมลงเวลาที่ มีการใช้ยาฆ่า,มาแมลงในการปลูกพืชเนี่ยแล้วมันก็กระจายแล้วก็สังสมอยู่ในดินอยู่ในน้ำดินน้าไหลเข้ามาจากน้ำในดินน้ำมาดาาเราไปใช้เนี่ยแล้วเราได้รับเข้ามาในร่างกายเนี่ยแน่นอนสารเหล่านี้ทั้งหมดมันคือคาร์ซีเนเจนง่ายๆคาร์ซีเนเจนมันคือสารพิษแหละซึ่งมาได้จากทุกทิศทุกทางรอบตัวเราถ้าเราพยายามกันตัวเองให้เราได้รับสารพิษน้อยที่สุดเนี่ยมันก็จะลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งนั่นเองนะครับเั้นอย่างแรกเลยถามว่าอยากจะลด S ิดสวิตช์ไอ้เจ้าอังโคจีสไม่ให้มันทำงานเนี่ยทำยังไงล่ะเราก็ต้องลดโอกาสที่เราจะได้รับทริกเกอร์ต่างๆเข้ามาในร่างกายทริกเกอร์ต่างๆก็พูดไปแล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเนาะต่อให้เราจะดูแลตัวเองดีแค่ไหนมันไม่มีทางเลยที่จะป้องกันไม่ให้ทริกเกอร์เนี่ยมันบุกเข้ามาในร่างกายจนมันกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดมิวเทชันได้นะครับเลี่ยงไม่ได้เลยแต่ นอกจากจะก,กัน้นทริกเกอร์ไม่ให้มันเข้ามาแล้วเนี่ยการที่เรามีไลฟ์สไตล์ที่ดีเมนเทนให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่ดีให้เซลล์ของเราเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่มีเซลล์เฮลตี้เยอะๆนะครับมันช่วยป้องกันได้นะครับเพราะว่าเขาเจอว่าจริงๆแล้วเซลล์เนี่ยมันเหมือนกับเหมือนกับคนเลยอะถ้าเกิดว่าเราอะ่ะลลยล้อมไปด้วยเพื่อนเราที่เป็นเพื่อนที่ดีมันก็จะเหมือนกับบิวกันเหนี่ยวนำกันให ให้เราเป็นคนดีไปด้วยนะครับเช่นกันเลยเซลลที่มันเหมือนจะเริ่มอันเฮลตี้แล้วอ่ะแต่มันถูกลายล้อมไปด้วยเซล์ที่เฮลตี้เยอะๆเนี่ยนะครับเซลเฮลตี้เยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วมันก็สามารถจะส่งสัญญาณต่างๆมาที่ช่วยในการซ่อมแซมไอเซลล์ที่มันกําลังจะป่วยและจะกลายเป็นมะเร็งได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราดูแลตัวเองนะรับให้เซลเฮลตี้มีเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นการปกป้องแล้วก็ลดความเสี่ยง ให้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันแอคทีฟได้ตามไปด้วยเพะั้นดูแลตัวเองให้เฮลตี้เนี่ยเป็นประโยชน์อยู่แล้วนะครับทั้งทาง,ทงตรงและทางอ้อมเั้นอย่างแรกปิดสวิตช์ออนโคจีนสด้วยการลดทริกเกอร์และดูแลตัวเองให้ดีอย่างที่2ครับอันเนี้ยมันจะเริ่มเริ่มใช้ประโยชน์ก็ต่อเมื่ออังโคจีนส์เนี่ยมันแอคทีฟแล้ว อันแรกนี่นคือการป้องกันเนาะแต่เนี้มันคือเป็นการทรีตเมนต์มันเป็นการรักษาแล้วถ้าวันหนึ่งจีนที่เป็นจีนมะเร็งนะครับหรือว่าอังกฤจีนใช่มันแอคทีฟนะครับแล้วมะเร็งมันเริ่มเกิดขึ้นในร่างกายของเราแล้วเนี่ยแล้วเราไปเจอคุณหมอแล้วคุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าโอเคตอนนี้มะเร็งเกิดขึ้นสิ่งที่คุณหมอจะเริ่มทําในขั้นตอนแรกๆถ้าเกิดเป็นมะเร็งระยะแรกๆเนี่ยนะครับเขาจะเริ่มต่อสู้กับมะเร็งก่อนเนาะแน่นอนเขาจะแนะนําให้เราเริ่มดูแลตัวเองเพราะการดูแลตัวเองเนี่ยม กับหมอเนี่ยจะเริ่มจ่ายยาต้านมะเร็งนะครับทีนี้ไอ้เจ้ายาต้านมะเร็งเนี่ยแหละครับมันเกิดมาจากองค์ความรู้เรื่องอังโกจีนนักวิทาเขาเขาไอดีนติฟายได้แล้วใช่ไหมว่าอังโกจีนเนี่ยมันมีจีนอะไรบ้างพอเขาเริ่มดูแล้วว่าโอเคถ้าเราเป็นมะเร็งตับแสดงว่าอังโกจีนตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้มันอาจจะทํางานพอเขารู้ว่าจีนตัวไหนมันทํางานผิดปกติเนี่ยเขาก็จะ ใช้ยาไปจัดการกับจีนตัวนั้นนะครับซึ่งไอ้เจ้ายากลุ่มนี้เรียกว่า cancer growth blocker หรือว่า cancer growth inhibitors นะครับ blocker ก,ก,กับ i n h i b i t o r เนี่ยแปลตรงตัวก็คือแบบไปบล็อกมันไปห้ามไม่ให้มันทำงานได้เต็มที่อังโกจีนเนี่ยมันทำงานโดยการทำให้เซลล์มันเพิ่มใช่ไหมยากลุ่มนี้ก็ไปทำงานทำใี่ในการเบรคไม่ให้มันเพิ่มให้มันหยุดเพิ่มนั่นเองนะครับ ถามว่ายากลุ่มนี้จริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยมันมีคนคิดค้นยามาหลายตัวแล้วนะครับมีการรับรองด้วยหน่วยงานแบบ F D A หรืออยระดับโลกเนี่ยหลายตัวเลยรักษากันเป็นทางการมีการจ่ายายาแล้วนะครับแท็กติกหนึ่งของยากลุ่มนี้มันคือการไปบล็อกโปรตีนตัวหนึ่งที่อยู่ในเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการไปบอกโปรตีนตัวอื่นแล้วก็ไปบอกเซลล์ว่าเฮ้ยแบ่งตัวแบ่งตัวเถอะแบ่งตัวโปรตีนตัวนี้มันเรียกว่าไทโรซีนไทเนสเป็นเอนไซม์นะครับเพราะนั้นยากลุ่มนี้เราเรียกว่าไทโรซีน Kinase Inhibitors หรือว่ายากลุ่ม TKI ก็เป็นหนึ่งในายตาต้านมะเร็งกลุ่มสำคัญเลยที่คุณหมอเนี่ยจะจ่ายในการรักษามะเร็งหลายๆชนิดนะครับผมก็เข้าไปดูว่าเอ้ไอยาตัวนี้สารสก,กัดเหล่านี้จริง,รงๆแล้วมันสก,กัดมาจากอะไรหรอเพื่อที่จะว่าถ้าเกิดเรารู้ว่ามันสก,กัดมาจากอะไรเนี่ยถ้าเราไปกินอาหารที่มีไอเจ้าสารที่เป็นแอคทีฟคอม p พลเหล่านี้เยอะๆเนี่ยมันก็น่าจะช่วยร่างกายเราเนาะเพราะบางทีเนี่ย เราไม่รู้หรอกว่าอังโค g จีน่ยมันแอคทีฟแล้วเพราะบางทีอะโรคมันยังไม่เกิดแล้วเรายังไม่ไปหาคุณหมอคุณหมอยังไม่ได้ไวินิจฉัยเลยว่ามันแอคทีฟแต่ถ้าเกิดเราแอคทีฟโดยไม่รู้ตัวแต่เรากินอาหารที่มันจะมีสารคล้ายๆกันที่มันมีฤทธิ์คล้ายๆกับยากลุ่มนี้มันก็น่าจะช่วยในการไปเบรคไปห้ามปราบอังโค g จีนไม่ให้ทํางานได้ถูกต้องไหมครับก็ไปเจอว่าจริงๆแล้วยากลุ่มนี้ กลุ่มไท r o s ี n e Kinase Inhibitors หรือว่า TKI เนี่ยเดี๋ยวบอกชื่อ,อยานิดนึงนะครับเพื่อใครจะลองไปเสิร์ชเนาะมันมีดาซทินิ b นะครับมีอิมาทินิมีนาโลทินิ b แล้วก็โบสูทินิฟจริงๆมีอีกหลายตัวเลยนี่ยกตัวอย่างมาให้เพื่อใครจะลองไปเสิร์ชดูได้นะครับผมก็ไปดูว่าเออไอ้เจ้ายากลุ่มนี้มันไปสกัดมาจากอะไรซึ่งแทร็คไปแทร็คมาเนี่ยก็เจอว่าไอ้เจ้ายากลุ่มนี้มันก็สกัดมาจากพืชน,นี่แหละซึ่งพืชเดี๋ยวมันจะมีฟโตเคมอคอลคือสารที่อยู่ในพืชน,นะครับกลุ่มสำคัญสำคัญเลยเนาะที่เขาไปสกัดมาแล้วมีคุณสมบัติเหมือนกับยากลุ่มนี้เลยก็คือลาโวนอยด์ครับ พืชที่มีลาโวนอยด์ก็คือผักผลไม้นั่นแหละนนั้นเขาถึงมีการพูดกันว่าลาโวนอยด์มีคุณสมบัติเป็นแอนตี้แค็นเซอร์ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับแล้วก็มีการแนะนําว่าเราควรจะกินผักผลไม้เยอะๆให้มันหลากหลายทีนี้ผมตั้งใจว่าจะทําตอนหนึ่งที่เป็นลาโวนอยด์รวมๆแต่เพื่อหลายคนน่าจะอยากรู้แล้วอ่ะผมก็เลยยกมาคร่าวๆแลวกันว่าสารกลุ่มลาโวนอยด์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับหลายตัวเคยพูดไปแล้วนะครับมาตัวแรกเลยนะครับคือสารที่ชื่อว่า E.G.C.G. ชื่อเต็มๆของมันเนี่ยคือ Epigallocatechin Gallate คาเทชินคุณคุณแม่คาเทชินเนี่ยอยู่ในชาเขียวนะครับอยู่ในชาเยอะนะครับทั้งชาเขียวแล้วก็ชาหลายๆชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นแอนตี้เค็นเซอร์นะครับตัวที่สองเคอร์เชติน คอร์เซตินเคยพูดไปในเอพิโซดซอมบี้เซลนะครับอยู่ในผักผลไม้หลายชนิดเลยนะครับอะพิจินินอะพิจินินนี่เพิ่งพูดล่าสุดเลยไปในตอนแมกนีเซียมเพราะว่าอะพิจินินเนี่ยเป็นหนึ่งในสารเคมีที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกอยากพักผ่อนไปเสริมการทำง,งานของเมลาโทนินนะครับอะพิจินินก็คือมีในเซเลลรี่มีในคาโมไมมีในงุ่นมีในออริกาโนนะครับไฟสทิน ไฟสตินเนี่ยน่าจะพูดในตอนของเซลล์ซอมบี้นะครับก็มีคุณสมบัติแอนตี้คนเซอร์เหมือนกันเจอในผลไม้หลายชนิดเช่นแอปเปิลสตรอเบอรี่ลูกพลพับแตงกวานะครับลูทิโอลินนะครับอยู่ในแครอทเซลลารี่แล้วก็พริกไทยนะครับมีแคมเฟอโรลสารตัวนี้อยู่ในคะน้าผักโขมถั่วแล้วก็ชาอีกตัวหนึ่งนะครับคือนาริจินินนะครับอยู่ใน เกรฟฟรุตก็คือผลไม้ตระกูลส้มนะครับมีแอนตี้เค e นเซอร์ฟลาโวนอยด์เช่นกันนะถ้าลองไล่มาทั้งหมดเนี่ย <c oughs> ก็จะเห็นว่ามันมีอยู่ในไหน <c oughs> ส่วนใหญ่มันก็อยู่ในไม่ผักก็ผลไม้แล้วก็ผักผลไม้ที่มีหลากหลายสีสันหลากหลายตระกูลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอาจริงๆอ่ะจำไม่หมดหรอกดีที่สุดก็คือเราพยายามกินผักผลไม้ที่มันหลากสีหลากประเภทกินหัวกินรากกินใบบ้างกินเยอะที่สุดยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะว่า มันไม่มีสารเคมีตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นแบบซูเปอร์แมนตัวเดียวที่เอาอยู่อยู่แล้วมันคือหลายๆตัวมันช่วยกันทำงานเป็นทีมในการต้านทั้งเคนเซอร์คือต้านมะเรง็งต้านทั้งฟรีแรดิคอลมีควณสมบัิเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับถามว่ากินไอเจ้าฟลาวอนด์ไปเนี่ยมันมีฤทธิ์ยังไงบ้างน,นะครับเขาบอกว่าจากการศึกษาเนี่ยถ้าเรากินฟลาวโนยด์เข้าไปเนี่ยมันสามารถที่จะไปช่วยเพิ่มกระบวนการพ p o p t o s i s a พ o p t o s i s คือการที่เซลล์เนี่ย ถูกสั่งให้ฆ่าตัวตายก็คือฮาราคิรีเมื่อไหล่ก็ตามที่มันผิดปกตินะครับก็จะช่วยเป็นระบบเซฟตี้ได้ช่วยลดเมตาสเตซิสเมตาสเตซิสคือการที่เซลล์มะเร็งเนี่ยมันแพร่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราลดการแพร่ได้นี่ครับเวลาคุณหมอไปเจอมะเร็งเนี่ยการจัดการเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปาสมมติไปฉายรังสีจุดนี้แล้วมันหมดเลยโดยที่ไม่มีจุดอื่นแฝงเนี่ย เราก็อาจจะเซฟแล้วก็จัดการมะเร็งได้ได้สินส้นซากนะครับมันจะไปลดการเพิ่มจํานวนแน่นอนมะเร็งคือการที่เซลล์แบ่งตัวไม่หยุดถ้ามันหยุดแบ่งตัวได้ก็จะสามารถป้องกันการลุกลามจากมะเร็งก้อนเล็กๆแค่ไหนก็ให้มันอยู่แค่นั้นไม่ได้ใหญ่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับและที่สําคัญเนี่ยมันลดการสร้างเส้นเลือดมาเลียงที่กลุ่มเซลล์มะเร็งด้วยจริงๆ,ๆการสร้างเส้นเลือดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องสําคัญที่นักวิทยาศาสตร์เ,เขาใช้ในการสร้าง t ตเท e ราปีเป็นการจัดการเลยนะครับเพราะเซลล์มะเร็งเนี่ยเป็นเซลล์ที่แอคทีฟมากมันต้องการพลังงานเยอะพอมันต้องการพลังงานเยอะเนี่ยมันก็จะบิวให้เส้นเลือดเนี่ยสร้างมาหามันเพราะเส้นเลือดเนี่ยจะนำพามาซึ่งอาหารนำพามาซึ่งออกซิเจนแล้วก็เป็นเส้นทางในการกำจัดของเสียไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีมะเร็งเนี่ยเส้นเลือดจะวิ่งเข้าไปตรงนั้นเยอะถ้ามันลดป้องกันไม่ให้เส้นเลือดวิ่งเข้าไปได้เนี่ยมะเร็งก็จะขาดอาหารตายไปได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นการกินอาหารกลุ่มาโวานอยเ่ยเราทุกคนเนี่ยสามารถจะกินแล้วก็ดูแลตัวเองได้เลยเพราะเราไม่รู้เลยนะครับว่าณนะวันนี้ตอนนี้นเนี่ยองโคจีนของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วหรือยังเาะั้นเรากินเพื่อที่จะไปสู้กัแบบองโคจีนได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับนอกจากที่พูดมานะครับที่เหลือมันคือไลฟ์สไตล์แบบรวมๆแล้วอ่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราน้ําหนักเยอะเกินไปน้ําหนักเกินเนี่ยมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งได้นะครับเพราะว่ามะเร็งเนี่ยจริงๆแล้วต้องการน้ําตาลเยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่ กินอาหารหวานๆเยอะแล้วก็เป็นเบาหวานมีภาวะต่อต้านอินซูลินเนี่ยนะครับมีอินซูลินสปายค์ตลอดตลอดเนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งนะครับกินอาหารที่ดีคุมน้าหนักก็จะช่วยได้และล่าสุดเราเพิ่งพูดไปถึงเรื่อง NK เซลใช่ไหมผมพยายามบอกว่า NK เซลเนี่ยมันคือภูมิคุ้มกันแอนติบอดีที่คอยสอดส่องแล้วก็จัดการเซลล์มะเร็งให้เราถ้าเกิดเราดูแลตัวเองให้ดีบูสให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำงานได้เต็มที่มันก็จะช่วย จัดการ cancer c ล l l ให้เราได้ด้วยนะครับถามว่า boost ภูมิคุ้มกันได้ยังไงแน่นอนออกกําลังกายพักก่อนให้เพียงพอจัดการความเครียดในตอนเอ็นเคซผมเชียร์ให้ทุกคนไปอาบป่านะครับและสุดท้ายหมั่นตรวจสุขภาพครับการตรวจสุขภาพแล้วก็เป็นการตรวจหา cancer marker เรื่อยๆเป็นประจำเนี่ยครับก็จะทําให้เราด e t e c ได้ว่าไอ้ตอนนี้มันมีจีนไม่ว่าจะเป็นอังโกจีนหรือว่าจีนกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเนี่ย มันเกิดมิวเทชันแล้วผิดเพี้ยนไปแล้วหรือยังถ้ามันผิดเพี้ยนไปแล้วแล้วเราเกิดมะเร็งระยะแรกๆแล้วยิ่งเราเจอเร็วก็สามารถจะรักษาได้ทันท่วงทีบางทีในะการกินยาเพียงยงเดียวก็อาจจะห้ามมันได้ถ้าเกิดว,ว่ามะเร็งยังเป็นระยะเริ่มต้นนะครับรู้เร็วรักษาได้เร็วแล้วก็โอกาสรอดจากการเสียชีวิตจากมะเร็งเนี่ยก็จะมีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนต่อ,ตอไปเนี่ยรอติดตามได้เลยนะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องการ ไปตรวจ Cancer Marker อย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายแล้วขอสรุปนิดนึงนครับวันนี้เราพูดถึงอองโคจีนคือยีนที่ก่อมะเร็งนะครับซึ่งยีนก่อมะเร็งเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันทำงานปกติเลยนะครับ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันได้ triggers มันจะ active แล้วมันจะเริ่มแบ่งตัวแบบหยุดไม่อยู่วิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันคือป้องกันไม่ให้มัน active หรือป้องกัน triggers นะครับ t r i g g e r ์มาจากทั้งกรรมพันธุ์แล้วมาจาก lifestyle lifestyle สำคัญกว่าและเป็นสิ่งที่เราสามารถจะ control ได้ควบคุมอยู่ในมือเราเลยครับอยู่ในมือเราทุกคนว่าเราจะดูแลตัวเองดีมากเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงให้ององโคจินมันทำงานหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้น คุณสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยมือคุณเองนะลงมือทำแต่วันนี้เพื่อที่จะปิดสวิตช์องค์เจนสหรือว่าเซลล์กอมอะไรครับ top to toe the standard podcast I o p e n i t for your ears